ให้กำลังใจเอสกันตพงษ์หลังมีอาการแทรกซ้อนเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจเป็นห่วงกันอย่างมากมายสำหรับเพลงหนุ่มคนดังหนุ่มเอสกันตพงษ์นักแสดงหนุ่มที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้สำหรับเพลงหนุ่มเอสที่ผ่านมานั้นเพลงชื่อดังได้เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องรีแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันทำเอาแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่ค่ะซึ่งในขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตและมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งค่ะในช่วงเบื้องต้นทางการแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งต่อผู้เฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันค่ะ